ไม่ได้ไงป้าบอนั่งไงมีคนถามมีคนถามเรื่องละครกระสือกระสือทำไมจะแบบอะไรยังไงเมื่อไหร่ตอนนี้กำลังตัดต่ออยู่ใช่ป่ะวิ่งหน้าวิ่งอ่ะแป๊บนึงเล่นนี้ก่อนหน้าวิ่งอ่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะไม่รู้ว่าหน้าวิ่งอ่ะมันต้องระดับนี้มันต้องวิ่งอยู่แล้วพอกินชาเม่อ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีอะไรให้เล่นบ้างวะอะไรอ่ะดวงความรักแม่ตายน้องจะเล่นไม่เล่นครับไม่เล่นครับคนเองแล้วครับไม่เอาครับผมพี่นุ่น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 เอาได้ป่ะสามคนเหรอสามคนได้ป่ะมันได้สี่ว่ะเพื่อนแหมสี่เลยเหรอเพื่อนไปอยู่ไหนมาก็ไม่ได้เล่นเลยอ่ะพี่นุ่นพี่เล่นทุกวันเลยอ่ะคนรู้ว่างพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเอาพี่เจี๊ยบด้วยสี่คนสี่คนอะไรเนี่ยไม่รู้ใครจะเข้ามาเลยนะตาอะไรวะเนี่ยเออสีนี้สวยนะตาก็โอเคป่ะเออดีก็สีปกตินะปกติเลยแต่ว่าเป็นผมเหรอเป็นต้อเว้ยเป็นต้อไม่เนี่ยไปหาหมอเปล่าเฮ้ยต้อหรือเป็นผมเว้ยเป็นต้อวะเพื่อนนี่ไงต้อติดผมไงเอาหายไปแล้วเรียกพี่นุ่นแป๊บนึงไงเขาไปต้อหลุดต้อหลุดไปเพื่อนต้อหลุดต้อหลุดต้อหลุดหรอพันธุ์เออดีแล้วไม่ต้องถามเราให้เปลืองเออแล้วคือเอากลับเข้าที่เดิมอ่ะนี่เนียนมากเกลียดอ่ะอะไรอ๋อตัดต่ออยู่ต่อใครอ่ะอย่าพูดเลยต่อที่มึงถามเมื่อกี้ไงว่ากระสือต่อดีเนมว่ากระสือเสร็จแล้วมากเพื่อนอ๋อตัดต่ออยู่มันมีห้องไอ้นี่เว้ยห้องตัดมีคนติดโควิดมั้งแล้วเขาเลยปิดไป2อาทิตย์อ่ะอ๋อก็คือยังตัดไม่ได้ถูกป่ะเราก็ต้องตัดต่อใช่ไหมดิใช่ก็เลยแบบว่ายืดไปอีกใช่ป่ะใช่ยืดไปอีกแพ้ด้วยนะชุดน้องรักอ่ะน้องรักอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างสนใจไหมอ้าวเมื่อกี้ที่เราได้เผยในการเรียกพี่วอกับพี่เจี๊ยบก็คือหายไปแล้วทุกคนไปบอกกูเหรอบอกไปเลยเออหนีเราไปอุ๊ยมีกาดด้วยอะอะไรนะมีกาดนานๆเขามาเล่นอ่ะเนอะไหนต้องเรียกชุดน้องรักสิชุดน้องรักอยู่ข้างล่างอ่ะเดี๋ยวไปเรียกอะไม่เรียกอันนี้เลยเฮ้ยจริงเหรอเรียกได้เลยเหรอเออถ้าเขาอยู่นะเก่งมากไม่อยู่พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบกดรับไม่รับเลยอ่ะพี่เจี๊ยบส่งมาไม่ให้สัญญาเลยว่าจะแบบจะไลฟ์ด้วยกันเมื่อกี้ก็แบบพอขึ้นมาก็เลยแบบเอ๊ะอะไรวะอะไรเงี้ยเลยกดทิ้งไปก่อนดีนะเนี่ยหน้าสดเนี่ยเออแบบทองเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเราดูแลตัวเองไงคะคุณอย่าโยนแบบนี้เพราะว่าดิฉันก็มันจะกินคุณอย่าโยนแบบนี้ไม่เอาไม่ส่งไม่ทันแล้วเพื่อนมันได้ผลพี่เจี๊ยบยังไงอ่ะพี่เจี๊ยบมาหาน้องให้ดีเหมือนช้อนอ่ะเพราะมันพี่จำว่าอาจจะชิมเหมือนช้อนตอนแรกอ่ะไม่ต้องไปถามก่อนเลยก็ใช่ไงมันเด้งมาก็แบบเหมือนกดทิ้งไปก่อนไงอ๋อมีคนเห็นมินเนี่ยนเหรอมินเนี่ยนมินเนี่ยนเดี๋ยวไปหาชุดน้องรักไหมเออแต่เมื่อกี้เรียกไปแล้วไม่รู้ชุดอันนี้เพราะชุดเขาก็ชอบไลฟ์ดึกๆเหมือนกันเป็นไงชุดน้องใช่อุ้ยสวยจังเลยคอนแทคเนี้ยชอบจังเลยเวลามันหลุดสวยมากเป็นต้อก็ไปหาหมอสนับเพื่อนเฮ้ยน่ากลัวให้ดูแลตัวเองไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยไม่กลัวน่ากลัวน่ากลัวในกาชุดติดซีรีส์ช่วงเนี้ยหรอชุดเรื่องอะไรซีรีส์อะไรหรอชุดอ่ะเซฮายชุดเราชุดไม่เจ้านานหน้าเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยล่ะชุดเออชุดหน้าเรียวขึ้นนะเนี่ยไปตัดผมหน้าเดียวขึ้นเยอะเลยอ่ะเออผมสั้นขึ้นเยอะเลยนะไปตัดผมที่ไหนมาอ้าวไม้หมอนเฮ้ยเนี่ยไม้หมอนไม้หมอนมาเหรอทำคอมพิวเตอร์ตัวเลขไงทำอะไรอยู่อ่ะดูเกมดิทำไมละเลือกแพ้กุ้งแพ้กุ้งอะไรนะพี่ใช่แพ้กุ้งดูซีรีส์เหรอใช่นี่ดูก่อนสตาร์ทอัพอยู่เมื่อกี้โหเพิ่งดูเหรออ่ะอุ้ยก็นี่เพิ่งไปเกาหลีเหนือนะนี่เพิ่งแคสเลนดิ้งนะเอาอะไรส่งมาเออเพิ่งดู
แล้วนี่นี่ก็จะให้เข้าซอยต่อตอนที่เข้าซอยรีพาย1988อยู่ดีมากใช่ไหมเห็นไหมสุดบอกเลยว่าดีสุดรีพายกินข้าวดีสุดเลยรีพายสุดก็ปกติไม่ดูไงแบบกลัวนี่ไงกลัวแบบดูแล้วไม่หลับไม่นอนไงมีวันนึงดูสหายไปถึง 5:00 น.แบบรู้ตัวที่ 5:00 น.บ้าไปแล้วแล้วนี่ดูจบแล้วใช่ป่ะจบแล้วดิเขาส่งที่ส่งมาใช่ไหมใช่อันนั้นกำลังดูอยู่ดีมากเลยอ่ะรักคู่เนี้ยใช่คนอื่นจะตายจะอะไรไม่สนใจเพราะชีวิตจริงเขารักกันได้ยินไหมเขารักกันชีวิตจริงเขารักกันฉันมายินดีกับรักที่สดใสชูสวยพี่หวายไหมเก็บของแล้วเข้าไลน์ไปดิชูบอกว่ารำคาญใช่อยากไปกินเนื้อเนาะชูอยากไปกินเนื้อเนาะพวกเนื้อหมูอ่ะก็นั่งดูไปไม่ก็นั่งตรงข้างๆอืมเนื้อหมูอ่ะเข้าใจไหมฮะบอกตัวเองอ่ะบอกตัวเองอ่ะบอกบอกแล้วเนี่ยฝั่งเนี้ยอะไรไม่รู้ดูจนซื้อมักกะลีมากับบ้านอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดใครกินมักกะลีชูดหรอพี่แชมป์พี่แชมป์ซื้อมักกะลีกล้วยมาอ๋อเออไม่หรอแต่มักกะลีมันแบบเคยแบบลองชิมชิมแล้วมันแบบอ๋ออะไรอ่ะมีคนบอกว่าแม่แอนเศร้าอยู่หรอทำไมอ่ะในเรื่องเปล่าไม่เมื่อกี้ผมพิมพ์มาอ่ะนี่ไงมาใหม่ละมาใหม่ละพี่เจี๊ยบมาใหม่ละเออนี่ไงพี่เจี๊ยบเจี๊ยบมาใหม่ละพี่เจี๊ยบมาเร็วเจี๊ยบแบบนี้พี่เจี๊ยบพร้อมยังอ่ะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบมาสิพี่พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบมาแล้วพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเมื่อวานเราเข้าไปดูเมื่อวานซื้อเราเข้าไปดูพี่เจี๊ยบกับพี่หยันมาแล้วก็หลุดต่อนี่คือแบบอ้าวพี่เจี๊ยบทำไมเข้าไม่ได้อ่ะหรือมันแต่เมื่อกี้มันก็ต้องนานนะกว่ามันจะเข้ามาหรอกดเพราะนี่เขากดตลอดนะงงเราสามารถที่จะตดวางไว้ได้ป่ะถ้าปวดตดเออตดได้เพื่อนถ้าเพื่อนอยากตดเพื่อนตดได้ใช่ไหมอืมโอ้ตามสบายเลยเพื่อนคงไม่มีอะไรแป๊บนึงเมื่อกี้จะตดแล้วแต่พอบอกว่าแบบว่าแม่แอนเศร้าอยู่เลยแบบอ๋อมีเรื่องเล็กน้องไม่รู้ว่าคิดถึงว่าหวานเมื่อไหร่จะได้เจอกันวะเนี่ยพอนั่งดูไม่เจอก็ดีแล้วเออกูว่าเนี่ยจบไปนี่ไงพรุ่งนี้แต่ว่าเอาจริงก็ยังไม่กล้าไปนั่งปะวะร้านเปิดอะก็ไม่ควรก็แบบยังแบบไม่กล้าไปนั่งไปก่อนดีกว่าเราเดี๋ยวต้องรอแบ่งเป็นเขตๆด้วยเออไปก่อนซื้อตัวเองไปก่อนของหวานพี่เจี๊ยบได้สี่คนนะพี่เจี๊ยบหรือเจี๊ยบได้ไหมน่าจะได้ปะทำไมถึงไม่ได้เออก็เนี่ยยังแบบสี่เซหรือว่ามันเปลี่ยนใหม่วะเพราะปกติมันก็ได้สี่อย่างนั้นอยากได้ผ้าปูที่นอนมีใครร้านไหนได้ไหมอ๋อมีพี่เนี่ยร้อยห้าสิบเจี๊ยบปะเอาไหมพี่เนี่ยพี่เจี๊ยบดูทรงแล้วไม่น่าจะได้ซักนะ หนูว่ารู้จริงวะอันนี้รู้จริงวะรู้จริงปะรู้จริงเพราะว่าประมวลจากสภาพรองเท้าที่ใส่มากองแล้วอ่ะเนาะก็12สิงหาเนาะสองเท้าให้นะสองสีหาไม่ต้องใครมาอีกแพลวมาแพลวใครแพลวไหนอีกแพลวไหนวะแพลวไหนฮะไม่รู้อะไรอ่ะทำไมแม่เศร้าหนักเออไม่รู้เหมือนกันวะบอกว่าแฟนขับทะเลาะกันไม่รู้เหมือนกันโดยเป็นกำลังใจหลังไมค์อ๋อแฟนคลับทะเลาะกันทำไมต้องทะเลาะกันน่ะทุกคนเออค่อยคุยกันนะช่วงนี้มีเรื่องให้เคลียร์กันเยอะอยู่แล้วนะนี่มีคนเรียกแพลวอีกแล้วอ่ะแพลวคือใครอ่ะแพลวเพื่อนพี่บอยอ๋อแพลวแพลวที่แบบแต่เชียร์จะไม่รู้ไงเพราะเชียร์ไม่ค่อยได้แบบไลฟ์แพลวเป็นแฟนคลับแล้วก็เหมือนแบบไลฟ์กับพี่บอยตะกอนบ่อยๆแล้วก็ใครนะปั้นจันใช่ไหมเห็นตอนนั้นอะตอนแรกๆก็งงเหมือนกันแล้วจนแบบว่าวันนั้นมีครั้งหนึ่ง
ก็แบบเออน้องเข้ามาไลฟ์ด้วยอ่าฮะเออก็สนุกดีน้องน่ารักเออน้องน่ารักอยู่แล้วเออแล้วแหละน้องก็ไลฟ์กับแบบกับพี่บอยอะไรอย่างเงี้ยบ่อยอ๋อเออเหมือนแบบว่าก็คุยได้4คนไงอ๋อแล้วก็เหมือนเชิญแต่อันเนี้ยคืองงว่าทำไมมันถึงได้แค่2วะบล็อกไงเหมาไงเหมาพื้นที่ไงชาไม่ซื้อชาไม่ซื้อพื้นที่สื่อชาไม่เข้าชาไม่เข้าชาไม่ต้องเข้าเฮ้ยพูดถึงคนดูคนนอนดึกเหมือนกันนะเนี่ยช่วงเนี้ยเมื่อกี้ตอนเพื่อนกวาดไลฟ์อะเข้ามาดูเว้ยคนไลฟ์เต็มเลยนะไม่ถึงแบบดาราด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่แบบที่แบบคนเอาจริงมาคือก็ว่างทุกคนก็ว่างไงอืมแพลวได้คุยเกือบทุกคนเออแล้วก็มานั่งคุยนี่คือนั่งกินขนมโชว์จนขนมหมดไปแล้วจ้าเอาแต่แพลวก็เป็นแพลวก็เป็นแฟนคลับหวานใช่ปะน้องแพลวเออวันนั้นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเคยเจอน้องป่ะนะแต่ว่าน้องเคยไปแบบ74คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบตอนนั้นน้องไปแบบเจอตอนที่มิกไปแล้วก็ที่ออนไปมั้งเออก็ไหนไม่เห็นหรือว่าแบบเม้นไปไวมากเออไม่รู้อ่ะเม้นมันไปแล้วอ่ะตอนนี้เดี๋ยวดูเรื่องอะไรต่อดูวินเซนโซยังนี่โดนพาเข้าซอยรีพาย1988อยู่เนี่ยควรเฮ้ยไม่แต่ว่าที่บ้านที่บ้านนี่คือนัดกันดูแบบทุกวันเลยนะแล้วแบบเฮียแชมป์อ่ะปกติจะไม่ค่อยแบบติดหนังติดอะไรอ่ะนี่แบบเหมือนคิดถึงอ่ะหนังจบไปแล้วนั่งคิดถึงเนี่ยก็เลยเหมือนลากให้นี่มาดูไงเพื่อที่ทุกคนจะได้ดูกันอีกรอบจริงเหรอไม่อย่างนั้นเลยเออหมาดูด้วยป่ะมาดูจริงเหรอดีจริงมันเป็นแบบมันเป็นฟีลกู๊ดเลยเว้ยเออแล้วมันก็ไม่มีตัวร้ายไม่มีตัวอิจฉาเออมันเป็นแบบในยุคนั้นเลยอ่ะยุคเหมือนแบบ90น่ะยุคพวกเรา1ขวบเหรอเออประมาณนั้นเออยุคแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเกี่ยวกับแบบเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเรื่องแบบเออนะความสัมพันธ์ครอบครัวที่อยู่แบบด้วยกันข้างบ้านความมีน้ำใจคือแบบเป็นฟีลกู๊ดอ่ะโคตรดีอ่ะน่ารักดีเมื่อกี้ดูตอนแรกเรื่องความรักด้วยอืมแต่ว่าวันนี้ไงมีคนที่ชอบกันเออแต่ว่าไม่ใช่แบบรักแบบดราม่าอะไรขนาดนั้นอ๋อเป็นแบบว่าเพื่อนกันแอบชอบกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน่ารักรีพายก็แปลกค่ะมีคนถามเรื่องอะไรระหว่างดูเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้วินเซนโซอ๋อวินเซนโซเหรอวินเซนโซมาจบวินเซนโซยังไม่จบเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะใครพี่เจ้าหรอหาฟิลเตอร์ก่อนสวัสดีหนังหน้าอย่าฟิลเตอร์พี่ถ่ายดูดีไอ้ยอไอ้อันนี้อันเดียวคือไอ้ยอ How are you กันบ้างสบายดีสบายดีค่ะพี่เจี๊ยบเออน่ารักดีเออเอานี้ดีกว่าทำไมเชียร์เอาแบบนี้มาจากไหนอยากเล่นแบบนี้บ้างอ่ะมันอยู่ในนี้แล้วพี่หาดูนี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันจริงๆมีอันตุ๊กแกไม่รู้อยู่ไหนแล้วอะอุ้ยพี่ออนพี่เจี๊ยบสบายดีอยู่ไหมพี่นี่เจอหนามากเลยเออไม่ได้ไปไหนเลยโคตรคิดถึงเลยอะจริงหรือเปล่าคิดถึงมากไหมกูไม่คิดถึงนะจ๊ะน้องเจี๊ยบรอวันนี้จะไปเล่นสเก็ตกับทุกคนอยู่เนี่ยพี่ไปป้ายยาให้พี่นุ่นพี่ไปป้ายยาให้พี่นุ่นซื้อลองบอร์ดเฮ้ยวันนั้นชื่อลองเล่นลองบอร์ดพี่เจี๊ยบดีไหมเป็นไงคือมันก็เล่นง่ายกว่าเซิร์ฟสเกตอะมันแบบทรงตัวง่ายกว่าใช่ใช่คือหูน้อยมากเลยนะที่บอกว่าลองบอร์ดเล่นง่ายกว่าเซิร์ฟอะบางคนบอกว่าเซิร์ฟเล่นง่ายกว่าพี่ว่าเซิร์ฟเล่นยากหนูอยากไปทำไมอะเฮ้ยคุณตัวมาเฮ้ยทุกคนคุณตัวมาคุณตัวเล็กมาเฮ้ยคุณตัวเอาไหมเอาเข้าคุณตัวเลยมั้ยเอาคุณตัวเข้ามาเลยอ่ะตอนนั้นเป็น FC เป็นจากกีตาร์ความรักมากเลยค่ะใช่เหมือนเรามีความฝันมีดนตรีเฮ้ยมึงเขียวเดี๋ยวจริงเหรอลองบอร์ดเล่นยากกว่าทำไมเขาตื่นเต้นกับสติกเกอร์อ่ะคนซ้ายอ่ะพี่เจี๊ยบใครวะเรียกใครดีใครวะเดี๋ยวหาก่อนเออ
แป๊บนึงจริงเหรอก็เชียร์เซิร์ฟสเก็ตแล้วหรือเชียร์อาจจะไปเจอตัวที่มันแบบล้อมันไวแบบไม่รู้อะแล้วพอแบบคุณไปยืนแล้วมันไม่ยืนไม่อยู่อะแต่พอแบบเป็นยีลองบอร์ดอะแบบยืนแล้วมันโอเคอะใช่ป่ะเนี่ยป้ายยาที่ไปป้ายยาพี่นุ่นซื้อลองบอร์ดแล้วพี่ก็บอกพี่นุ่นว่าเดี๋ยวพี่จะมาสอนแล้วเนี่ยคือตั้งแต่ที่พี่นุ่นซื้อยังคือซื้อแล้วพี่นุ่นซื้อ2อันด้วยแล้วตั้งแต่ที่คุยกับพี่นุ่นก็คือโควิดยังไม่ดีขึ้นเลยยอดผู้ติดเชื้อแบบทะลุทะลวงทลายมากก็ยังไม่ได้เจอกันกับพี่นุ่นตั้งแต่จะเดือนนึงแล้วอ่ะเออจะเดือนแล้วอ่ะว้าวอีเบื่อมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกอ่ะเอ้ยมันสุกแล้วมันสุกจนหมดเปล่าเชียสบายดีพี่เนี่ยนั่งหม่าช่วงนี้ติดซีรีส์มากเลยพี่เจี๊ยบเรื่องพี่เจี๊ยบดูแบบเกาหลีอ่ะพี่เจี๊ยบไม่ค่อยดูไม่ก็ไม่อยากดูเรื่องที่มันมีตัวร้ายอะไรเงี้ยแต่พอหวานบอเรื่องนั้นพี่เจี๊ยบมีคนทรายล่างเขาเป็นอะไรอ่ะมีคนทรายล่างอะไรพูดเนี่ยเรื่องอะไรโอเคไหมนะอะไรอะไรรีพายหรอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีมากพี่เจี๊ยบดีมากเออดีนะพี่สิบสิบเชียร์ดูแล้วหรอไอ้มั่วหนังฟิลกูดใช่ไหมอะไรนะคะพี่เจี๊ยบหนังฟิลกูดใช่ไหมฟิลกูดเออไปดูดีกว่าไม่ชอบดูอะไรที่แบบไม่เครียดเลยฟิลกูดแบบดีแต่ว่าแบบแต่หวานร้องไห้อ้าวอีนี่ไม่มีแบบไม่มีพี่ใครตายเชียร์โอเคเชียร์โอเคไหมลูกไม่โอเคหรอกเชียร์ไม่โอเคหรอกหนูลูกเปรี้ยวคู่หรอหนูอยากเป็นคนเปรี้ยวๆหรอลูกแว่นอยู่ในรถใช่ค่ะเดี๋ยวนี้อยากเฟียอยากเปรี้ยวค่ะแม่กินตัวเหรอคะโอ้ยเปรี้ยวทุกวันเลยค่ะแม่อาบน้ำบ้างนะคะอาบน้ำบ้างอาบได้อาบนะคะไม่ค่อยอะค่ะช่วงนี้ไม่เป็นไรค่ะพี่ซีเรียสให้คนเขารู้ว่าเราไลฟ์สดนะคะ Friday เราอยู่บ้านกันจริงๆค่ะ Friday นะคะทำไมต้องเอาฟิลเตอร์ที่ดูแบบสวยด้วยอ่ะเพื่ออะไรอ่ะหวานไอ้สิแกความแรงหน้าวันนี้มีถ่ายอะไรนิดหน่อยไงมีถ่ายด้วยหรอดีจังเลยอ่ะพี่อยู่บ้านจนจะเป็นนี่แล้วแผลกดทับเนี่ยตอนเนี้ยซ้อม หนูก็อยู่บ้านพี่เจี๊ยบอยู่ป้าอยู่บ้านมาอยู่จนเป็นแผลกดทับอยู่จนแบบตอนแรกก็คือว่าจะกลับบ้านแล้วก็แบบไม่กลับดีกว่าเฮ้ย มีคนบอกว่าคิดถึงโชติกากับแก้วเจ้าจอม เพื่อนๆพี่วัชโยธกานะคะนี่กำลังงงคือใครวะโชติกาโชติกาคือใครวะพี่เขาชื่อโยธกาลูกวัยเนี่ยแต่ตอนนั้นต้องให้ความจริงนะเรื่องเนี้ยจะเล่นความรักให้เด็กยังไงให้มันเล่นนะอะไรนะเนี่ยจะให้มันวิ่งอะกดไงอะทำไม่เป็นอะอะไรวะอ๋อไอเนี่ยดวงความรักเป็นเล่นอะเหรอใช่ทำไงอะไม่แน่ใจว่าไลฟ์วิวอ่ะมันได้หรือเปล่านะลองกดตรงกลางปะไม่ได้พี่เจี๊ยบแต่อันนั้นของพี่เจี๊ยบพอปิดกล้องไปแล้วนี่เนาะพี่อ่อนอะไรเนื้อล้มยิ้วอ่ะปิดแล้วใช่ปิดแบบฉิวเฉียดมากเลยอ่ะปิดแบบตอนเนื้อลอกสามมันจะแบบบูมๆอ่ะของหนูลุ้นแรงมากเลยพอเจี๊ยบเนาะเจอแอร์อยู่เราดูกล้องเราแบบไอ้นี่ก็ปิดแบบจบปิดปุ๊บแล้วก็มาเลยค่ะชุดใหญ่ใช่บูมบลากาฮ่าฮ่าเลยอ่ะพอปิดอ่ะจริงดีใจมากแบบกัดฟันแบบไม่งั้นคือหยุดยาวเลยอ่ะกัดฟันเนี่ยเปรี้ยวมากปะทำไมมันมีเวอร์ชันลอยเข้ามาได้ด้วยหรอลอยเข้ามาอ่ะเออมีเวอร์ชันลอยมาได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยกระสือลำซิ่งปะเออนี่ไงกระสือลำซิ่งเอาตุ๊กแกเป็นมะนาวอ๋อมีคนบอกว่ากดไอ้นี่ไม่ได้ถ้าไลฟ์อยู่กดเล่นฟิลเตอร์ไม่ได้วันนี้วันแอนนิวเซอรี่พี่นุ่นกับพี่ต๊อดนะพี่นุ่นก็เลยไม่แม่รับพอหรือเปล่าอ๋อเห็นรูปคู่แล้วน่ารักเชียวหนูเข้าไปแซวแล้วถามแอนนิวเซอรี่พี่ต๊อดต้องทำอาหารอะไรให้กินแน่เลยอ่ะอิจฉาเวอร์
เห็นมีคนมีเค้กเขาทานกันที่บ้านแหละใช่ป่ะเชฟตอนน่ะคนไหนต้องแบบรอโควิดก่อนบุกเนาะให้เชฟตอนพี่แค่ไปบ้านพี่นุ่นเหมือนกันเกรงใจหนูบ้านตัวเองพี่เจมไม่ได้ไปเลยบ้างหรอคะมีน้องถามพี่เจมไม่เล่นเลยนะคะฟิลเตอร์พี่ไม่มีฟิลเตอร์อะไรเลยอ่ะมีเดี๋ยวไปโหลดก่อนได้ไหมขายมันไม่ต้องโหลดไม่ต้องโหลดใช่ป่ะโหลดแล้วคือกูก็ไปแล้วกูไม่ไปไม่กลับมาก็ไปไปแล้วไปแล้วค่ะพี่เชียร์เหมือนเก็บกดเล่นฟิลเตอร์เออไม่เหมือนหรอกใช่ใช่เลยแหละอืมแต่คืนนี้ใดๆควรดูรีพายนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวรีพายกันได้ค่ะเดี๋ยวจะดูก็ได้พี่เจี๊ยบดีมากพี่เจี๊ยบดูเลยซีรีส์เกาหลีมันก็ได้มุมดีๆเหมือนเยอะเหมือนกันนะพี่เจี๊ยบพวกมุมภาพอ่ะไม่พี่ดูแต่การ์ตูนอ่ะทำไงดีการ์ตูนอะไรบ้างอะพี่การ์ตูนที่ชอบหนูรอดูเซเลอร์มูนการ์ตูนคนดีเรื่องที่มันเป็นซันตาคลอสคือเรื่องอะไรนะคนดีคนดีสวัสดีค่ะคนดีคนดีคอสคิดถึงพี่คนดีจังเลยค่ะโอ้ยคนดีพี่คนดีคิดถึงน้องหวานไหมคะพี่คนดีอ่ะไม่สนใจการ์ตูนที่กูจะนำเสนอละอีห่าในตอนนี้พี่การ์ตูนกูไปเลยเรื่องอะไร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 คอสเป็นหลายตอนนะพี่ไม่เป็นหนังเนี่ยเป็นหนังอ่ะหนูไม่ได้ดูเป็นเหมือนที่เข้าหนังโรงนี้หรอเออใช่แต่หนังมันแบบมันดีมากเลยแล้วก็มันมีอะไรอีกเรื่องนึงนะที่เราดูกดยังไงอ่ะพี่เจี๊ยบ CL เอ้ย KLU KLU เออแบบซันตาคลอสอ่ะอ๋อซันตาคลอสโอเคแต่เป็น K แต่ใช้เป็น K อ๋อโอเค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 ได้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 เออพี่ก็ดูแต่การ์ตูนใด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 แล้วก็ดูการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนรีพายหนูเชียร์อัพไปดูแต่การ์ตูนมีหลายเรื่องค่ะไอ้นี่ก็ชอบอะไรอ่ะนะเนาะโซอะโซแบบได้มุมอย่างที่เชียร์บอกอะนู่นนี่นั่นจริงได้เยอะมากเออได้มุมภาพเยอะดีกว่าอะไรเงี้ยอย่างแบบเทินการดูเห็นเฮาเทินการดูซีรีส์ไปอีกขั้นแล้วก็คือดูแบบไม่ได้ดูแบบผู้บริโภคดูแล้วไงทีเนี้ยใช่ใช่ดีอ่ะพอดมันดีมากเลยอ่ะหลายๆอันอ่ะเนาะรีพายนี่ดูตอนเดียวก็รู้สึกเดียวกูดีนะชอบนะอ๋อดูตอนเดียวดูแล้วใช่มั้ยตอนนึงดูไปตอนนึงเนี่ยจริงๆเดี๋ยวขึ้นมาดูข้างบนต่อเนี่ยน่ารักดีอ่ะมันเป็นฟีลกู๊ดแบบไหนอะฟีลกู๊ดแบบครอบครัวเหรอฟีลกู๊ดแบบใช่พี่เจี๊ยบครอบครัวเพื่อนบ้านใช่พี่มันเป็น1988เลยพี่เจี๊ยบให้พูดนิดนึงไหมไม่ต้องไปดูเลยแต่หนูเป็นคนไม่ค่อยสปอยไงหนูอยากให้ดูเองเออไม่ต้องไม่หลับใช่ไหมแต่ไม่หลับไม่หลับไม่หลับมันดูแล้วมันเพลินมันยิ้มอะพี่เจี๊ยบแต่มันก็จะมีแบบตอนที่แบบว่าเฮ้ยทำไปไม่มาให้เร็วมันตึ้งอย่างเงี้ยเป็นไรอ่ะก็แบบโอเคลุ้นแล้วก็แบบเออไม่พูดถึงดูตอนแรกเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบว่าแค่แบบอยู่บ้านซอยเดียวกันอ่ะแล้วแค่แบบแป๊บๆมันนั่งกินข้าวกันเนี้ยมันก็เอาของแบบในบ้านนี้อ๋อเหมือนคุ้นเลยอ่ะที่ผู้หญิงใส่เป็นเหมือนชุดวอร์มปะใช่ป่ะวะใช่นะที่ผู้หญิงผมบ๊อบอ่ะแต่มันมีหลายรีพายนะพี่เจี๊ยบแต่ว่ารีพายอื่นหว่าไม่ได้ดูหวนดูจากนี้1988อันเนี้ยดังสุดอันอื่นก็มีหลายรีพายได้ยุคแบบแต่ที่บอกแต่ที่บอกว่าตามหาปลอกหมอนกับผ้าปูที่นอนนี่คือจริงๆนะทำไมอ่ะทำไมต้องตามหาก็คือว่าพี่อยู่บ้านนานมากจนพี่รู้สึกว่าพี่จะต้องเปลี่ยนไม่ซักอะไรพี่เกลียดซักไม่พี่ก็จะกำลังจะหาติดวอลเปเปอร์ที่บ้านด้วยตัวเองแล้วก็กำลังจะแบบเซตปลอกหมอนอะไรใดๆใหม่อยู่แต่ก็พยายามเปิดดูแล้วก็ยังแบบไม่มีสีที่แบบถูกใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะไปอีเกียจ
ะไปไม่ไปไม่ใช่เรื่องที่กูต้องไปเลยกูก็เลยไม่ไปเจ็บข้อนี้สิที่จะสั่งในเว็บไงมันสี่เหรอมันเลือกได้ตรงปกเหรอวะเออเดี๋ยวมันไม่ตรงปกเลยแต่ว่าสีลายใดๆอ่ะก็เลยแบบจริงนะแต่พี่เจ๊ไม่ควรถามเรื่องนี้กับเชียร์ไงทำไมอ่ะไม่เอาพี่หวานพูดถูกแล้วเนี่ยเชียร์ใช้มาเชียร์ไม่เคยซักเลยอ่ะพี่เชียร์หน้าไม่เป็นสิวก็บุญเท่าไหร่เหรอเนี่ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายถูกไหมคะเป็นคนผิวแพ้ง่ายแต่ไม่ซักผ้าปูที่นอนไม่ซักผ้าห่มปลอกหมอนแต่เป็นคนผิวแพ้ง่ายนะพี่ครับแล้วหนูถ่ายกับมันนะคือแบบเอาเยอะเดี๋ยวพึ่งเฮ้ยโอเคป่าวะโอเคป่าวะเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเพื่อนแต่ไม่ซักผ้าปูที่นอนปลอกหมอนอยากให้พี่เจมส์เห็นรองเท้ามาคือแบบฝ่าเท้าไม่ขึ้นราก็บุญแล้วว่ะพี่เจี๊ยบหรืออาจจะจริงพี่เจี๊ยบก็ไม่ได้ดูสภาพหรือนิสัยดีขึ้นกว่าตอนที่เจอหรอกแซวเล่นแต่เดิมก็ไม่คือจากเดิมไม่คือไม่ได้เจอกันอยู่แล้วเนอะพอโควิดก็คือไม่ต้องได้เจอกันอีกเลยใช่ยาวไปเลยพี่จริงแต่วันนี้อาจจะเป็นแบบบุญของพี่เจี๊ยบก็ได้นะหนูว่าพี่ไม่ได้เจอหวานนะเหรอใช่พี่โอ้ยเจ็บไปทางหัวใจเจ็บแปลกมาทันทีหวานหวานเอาฟิลเตอร์หวานใส่แว่นมาจากไหนอ่ะเออไม่หวานใส่แว่นมาทำให้ทำฟิลเตอร์เองเหรอเอออย่าถามหนูเลยเพราะหนูไม่เป็นเหมือนกันพี่น้องทำให้แล้วหนูก็ไปเซฟมานี่แหละเออมันใส่แว่นทับฟิลเตอร์ไปด้วยว่ะดีว่ะน่ารักแต่ว่าแบบของเชียร์เนี่ยไม่มีเลยอ่ะคนดีๆมันขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะคนดีๆเขาจะไม่มีฟิลเตอร์แบบเนี้ยรู้แล้วเอามาจากใครเอามาจากมิ้นใช่ไหมใครนะมิ้นแน่เลยไอ้มิ้นเอฟอ่ะใช่ไหมไอ้มิ้นมันชอบเล่นฟิลเตอร์เนี้ยตอนถ่ายกับนางอ่ะมันขึ้นมาเองคอแห้งมันขึ้นมาเองจริงเหรอคนดีอะไร ไม่อยากคุยกับพี่เจ็บแล้วอยากคุยกับคนดีแกตาของพี่เธอเหรอวันนั้นไปเปิดไปดูช่องวันอะมันมีรีลันเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะที่พี่คนดีเล่นอะช่องวันเนาะอ๋อเรื่องอะไรตัวชิงชังคนดีในวัยคนดีแบบใส่ใช่ชิงชังใช่ไหมใช่เออแล้วก็ได้แบบว่าอ้าวเอ้ยชิงชังใช่ไหมไอ้แจ็คชิงชังเหรอเอ้ยไอ้แจ็คอืมอันนั้นจริงจังพอเพื่อนแล้วพี่ตัวเล็กอะพี่ตัวเล็กไปไหนอะพี่ตัวเล็กไม่นอนพี่ตัวเล็กแม่สวดมนต์เสร็จเอาแม่เข้ามาไลฟ์ได้ละมั้งพี่ตัวอยู่ไหนอะมันสี่คนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนูลองก่อนพี่เจี๊ยบเมื่อกี้กว่าพี่เจี๊ยบจะเข้าได้มันขึ้นอะไรบ้างคะหรือว่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่ขึ้นเลยพี่จะต้องกดเซนหาหวานอ่ะเห็นไหมเพราะว่าหนูชวนพี่เจี๊ยบหลายรอบมากเลยไม่ขึ้นเลยคนดีขอโทษที่ทำให้วุ่นวายเฮ้ยแม่ชิลเตอร์เลยแม่มือมันสามารถใส่ฟิลเตอร์ก่อนที่เราจะรับได้ป่าววะไม่ได้ใส่เลยวันนี้ใส่เหงียนขึ้นไปก่อนเหงียนหวานแล้วแกงไม่ตัวเล็กว่ะเฮ้ยมันผีเสื้อเกาะมือแต่ยังได้ไปอ๋อตาวาวใหม่เด็กไหมคะตาวาวมากใส่มากว้าวเป็นลูกกวางอุ้ยใครตาวาวเราต้องไม่พูดเองเราต้องให้คนอื่นพูดเข้าใจไหมน้ำหวานเธอจะเมาพูดจัดกระสืออย่างนี้ไม่ได้นะคะดิฉันฟังแล้วเมาผู้จัดไม่ได้เราต้องของานเขาอีกเนี่ยเห็นไหมงานยังไม่เสร็จเลยนะนี่จริงๆว่าจะใส่หวานเพิ่มนะตัดเฮี้ยนเลยตัดที่เฮี้ยนเลยนะ เฮ้ยตัดยังไงก็ได้แต่ห้ามตัดฉากเต้นนะเพราะว่าทุ่มเทถึงมาเต้นให้กูดูด้วย ทุ่มเทมากฉากนี้เด็ดขาดฉากเต้นทุ่มเทมากไม่ได้เลยเต้นเพื่อนรู้ว่าเพื่อนว่าทุ่มเทขนาดไหนวันที่ไปสตูเพื่อนรู้ทุ่มเทมากเห็นตั้งแต่วันอาเซียนแล้วทุ่มเทมากยอมมาก
แอร์เสียงไม่ดีก็ยังเห็นนะก็หางวะไม่เคยเห็นนะเห็นนะจริงหาวเงียบเงียบหาวทำไมวันนี้วันนี้พี่เจี๊ยบเหงามากพี่เจี๊ยบไลฟ์หลายรอบนะพี่เจี๊ยบหรอพี่เจี๊ยบหางวะนอนอยู่แอบเห็นแต่เข้าไปไม่ทันอ๋อไม่ใช่วันนี้ตอนกลางวันน่ะก็คือเห็นในเฟซน่ะไลฟ์กับรุ่นน้องคนหนึ่งที่จะรู้จักที่เขาใหญ่แล้วก็เลยอยากจะไลฟ์ด้วยเพราะว่าจะได้ไปด่ายเฮ้ยสนใจคนขวางทางกินผีเสื้อแล้วอ่ะอยู่บ้านนานเนาะเป็นห่วงอ่ะเฮ้ยฟังพี่จุ๊กก่อนฟังนั่นแหละแค่นั้นเลยอยากไลฟ์แก้ไอเบนมันเฉยๆแล้วน้องเธอน้องเธอสวยวะนี่ไงก็สวยแล้วนะหนังหน้าแม่ปกติแม่ก็สวยหนูกระจกอ่ะสองนี่เห็นตัวเลยนะ หนูพอจะเล่นเรื่องหน้าได้ไหมคะเพราะว่าไม่ต้องพูดหนูพอเล่นเรื่องหน้าได้ไหมคะพูดจ้ะน่าสนใจมากเลยค่ะไปเก็บเก็บมาเพิ่มสีสมทับได้แค่สี่ได้แค่สี่ไม่เป็นไรเรียกมันมาเดี๋ยวออกให้ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเตะเชียร์ออกเดี๋ยวเตะเชียร์ออกเดี๋ยวพี่หวานให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเชียร์ออกเองเดี๋ยวเชียร์ออกเองเฮ้ยทำไมทุกคนเกลียดกันอย่างเงี้ย ดูรักกันเนาะดูแบบอยากไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกคนอยากไลฟ์ไปเดี๋ยวให้ดีกว่าเดี๋ยวออกให้อะไรอย่างเงี้ยพี่ตัวทักทายคนดีหน่อยเร็วคนดีทุกคนคะทุกคนที่เข้ามาไลฟ์พรุ่งนี้วันเกิดพี่ตัวเล็กนะคะทุกคนร่วมกันอวยพรเร็วอ้าวจริงเหรอเจสูค่ะฮัมนิดาเกาหลีก็มาดาล่างเฮฮาอะไรวะไปต่อไม่ได้เหรอบอกภาษาไทยไหมเจจูค่ะฮัมนิดาพรุ่งนี้คำด่าหมายถึงคำด่าขอเชิญแฟนคลับทุกท่านมาร่วมเข้ามาร่วมอวยพรนะคะให้โชคดีสุขีวันเกิดพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเริ่มไลฟ์แล้วค่ะเช้าดีแล้วก็จัดเรียงจัดเรียงคิวไลฟ์ไปเลยจัดเรียงไงวะให้ทุกคนเข้ามาไลฟ์ร่วมอวยพรมันเกิดเอ้ยแต่ของที่ดีนะโอ้ยก็จริงนะเปิดสตูและทำระบบซูมรู้ให้ทุกคนร่วมอวยพรไม่แล้วก็กดอินไว้ทีละคนไงเข้ามาแบบสุขของเกิดนะคะพี่ก็เลยพี่เปิดไลฟ์ทั้งวันอยู่บ้านจริงไม่ต้องขนาดนั้นจริงจริงเหรออ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์พรุ่งนี้วันที่15คุณเชียร์15แซยิดเอ้าติดงานก็ไม่เป็นไรก็อวยพรเนี่ยแหละผ่านเชียร์ทำงานอะไรอ่ะพี่ทำด้วยได้ไหมทำอะไรพี่อ่ะก็เชียร์บอกเชียร์ติดงานพี่อยากไปทำด้วยพี่จะได้หายเป็นแผลกดทับขอบคุณทุกท่านที่อวยพรแฟนคลับทั้งนั้นเนี่ยนอนจะเป็นแผลกดทับแล้วก็ไม่จริงวันนี้เรียกช่างแต่งหน้ามาใช่ไหมแบบถามแม่ว่างไหมแม่ปลอดภัยแล้วปลอดภัยมากลูกแม่อยู่บ้านจะนมยาไปก่อนแล้วไอ้มาหรอแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กอ๋อแม่ตุ๊กคิดถึงแม่แม่อยู่บ้านจะนมยาไปหมดแล้วลูกแล้วก็สื่อแล้วจะให้ดูประมาณเมื่อไหร่เชียปีหน้าก็สื่อก็ไม่ปีนี้พี่ปีนี้ซึ่งตอนเนี้ยเขาวางไว้ประมาณช่วง Q4ของปีนี้อยู่แต่ว่าก็ถ้าดูเทปแล้วเกิดถูกใจขึ้นมาไม่รู้มันก็จะเกิดอะไรขึ้นสรุปต่อของพี่เจี๊ยบจ้าต่อคือล้มนิ้วกลัวมากจริงกลัวมากเพราะว่าคอเลยนะไม่ยางอีกนานเลยล้มนิ้วเพิ่งตอน7เองอุ๊ยพี่ของเชียร์ยังมีสีตีนถึงไหนเลยอะไรนะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจ้ะใช่แต่ว่าของอันเนี้ยอันนี้คือแบบต้องแบบ CG นู่นนี่นั่นเยอะใช่ไม่พอดีช่วงที่ผ่านมาห้องตัดมันมีคนติดโควิดด้วยไงแล้วเขาก็หยุดไป2อาทิตย์อะไรเงี้ยก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยเขาจะออนก็ส่งมานะจะได้ร่วมกันลงให้เยอะๆขอบพระคุณครับผมพี่ขอแค่อย่างเดียวตัดน้องพี่ให้มันได้เต้นอย่างสมบูรณ์แบบนะเธอจะได้ไปออกเทปไม่เป็นไรเดี๋ยวไลฟ์เต้นโชว์เดี๋ยวซ้อมก่อนไม่เราต้องปั้นอยู่แล้วเพราะตั้งใจซ้อมไงน้องระดาปั้นอันเดียวนะแล้วที่เหลือคือตัดทิ้งหมดเลยระดาไงระดาเต้นไงทำดีมากเพื่อนจริงเฮ้ยดีดูดีอยู่
สนุกแต่สนุกพี่เจี๊ยบง่วงเปล่ามีน้องถามพี่เจี๊ยบง่วงปะคะพี่เจี๊ยบดูไม่ไหวแต่ว่าคนข้างง่วงไม่ง่วงก็มันเป็นจาคีตาความรักเตรียมนอนแล้วนั่งก็เป็นแบบนี้ปะคนอยากให้ทำเรื่องนี้เยอะนะเป็นจาคีตาความรักอะมันเป็นตำนานนะเชียร์เนาะให้มันเป็นตำนานแต่เรื่องนั้นสนุกจริงตำไปเลยตอนนั้นกี่ตอนนะตอนนั้นถ่ายไปออนไปปะใช่ถ่ายไปโอ้ตอนนี้กี่ตอนพี่เจี๊ยบไม่รู้กี่ตอนนะรู้แต่จำได้แต่ว่าถ่ายไปออนไปอะใช่เขาก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าจำไม่ได้ว่ากี่ตอนอะอืมสนุกเนาะสนุกมากเลยสมัยนั้นน่ะยังแบบมันได้เพื่อนใช่ไหมอยู่แต่กับเพื่อนใช่ก็นี่ไงยังเคยไปนอนบ้านพี่เจี๊ยบอยู่เลยไปกับพี่จิ๊บเออใช่อ๋อเออรุ่นจิ๊บเนาะคนใช่ฉีดวัคซีนกันยังอะคะยังเลยครับลงได้ยังก็ตอนได้ก็จับลงได้ยังเรียกลงไม่ได้เลยอะเราเหมือนระบบมันล่มไปแล้วอะรอเออรอเดี๋ยวมันได้เยอะขึ้นแล้วล่ะต่อไปใช่เดี๋ยวเยอะขึ้นแล้วพี่วันนี้เห็นเดินพวกแบบพี่องค์พี่อ๋อมอะไรใช่ป่ะไปแบบไปฉีดพี่ต้าพี่เชนพี่แอร์อะไรพวกเนี้ยไปฉีดกันนะอืมเฮ้ยกว่าจะมาเนาะเพื่อนหวานอยู่อเมริกาฉีดไปตั้งนานละอืมแต่นี่พวกทำงานคลินิกแบบเสริมความงามเขาก็ได้ฉีดนะก็เขาทั้งคนเยอะเปล่าเหมือนทั้งบริษัทเลยอ่ะก็ดีอ่ะแล้วก็แบบหมอพยาบาลเนี่ยก็ต้องฉีดก่อนแต่วันนี้ปูโชคดีมากเลยอ่ะปูลงจะว่าลงคือน่าจะคนสุดท้ายก่อนระบบลมที่พี่ตัวเล็กส่งมาเออเออใช่ได้มาวันที่13เดือนหน้าแต่จริงๆก็ควรที่จะลงก็ฉีดไปเหอะจริงมันก็มีเอฟเฟกต์ทุกอันแหละจ้ะจากที่ร่างกายของเรามากน้อยแค่ไหนยังไม่ต้องกลัวหรอกเอาจริงเตรียมร่างกายไว้ให้พร้อมก่อนวันฉีดอ่ะพักผ่อนให้พอกินน้ำเยอะๆใช่เหมือนเรากินกาแฟด้วยนะจ๊ะเออเออมากินกาแฟด้วยนะนอกจากเตรียมร่างกายแล้วสภาพจิตใจพร้อมแล้วงดกินกาแฟกินกาแฟเอองดไอ้นี่ด้วยนะเคอีนอ่ะงดฉีดพวกโบท็อกอะไรนะโบท็อกไม่อะไรนี่เทคนิคทำไมโบท็อกฉีดได้ควรฉีดตอนนี้ฉีดตัวเองเพราะว่ามันจะได้ฉีดยังไงก็ดีกว่าไม่ฉีดอยู่แล้วแต่ว่าเชียร์ถ้าเชียร์เป็นแบบเหมือนกองละครน่าจะทำเรื่องขอได้นะมันไม่สนใจพี่ตัวเล็กหรอกเพราะมันยอมไปอยู่ในก่อนที่มันจะทำเรื่องขอให้เพื่อนเช็คสภาพจิตใจเพื่อนก่อนว่าเออมีอะไรคุยกันเนาะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ที่ออกกองนะพี่ตัวเล็กมันก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าใช่แต่ว่าพวกตามกองอื่นๆที่เหมือนเขาจะต้องกลับมาถ่ายงานก็เห็นเขามีมาถามอยู่เหมือนกันเฮ้ยโอ้ยพี่เชนนี่ไงพี่เชนฉีดมาพี่เออเชนมาคุยมะเดี๋ยวพี่ออกให้ได้ดึงเชนมาพี่ออกนะบ๊ายบายบ๊ายบายแม่ฝากผลงานหน่อยค่ะฝากผลงานหน่อยค่ะฝากผลงานหน่อยค่ะเรื่องต่อไปค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับพ่อค่ะเบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ไอจีอะไรคะไอจีอะไรคะไอจีอะไรคะตัวเล็กค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ตัวเล็กค่ะตัวเล็กบายขอให้ได้สักทีขอให้มีสักคนนะคะในปีนี้ทุกคนร่วมอวยพรให้พี่ตัวเล็กนะค่ะใช่ทุกคนร่วมกันเผื่อให้เชนมาเล่าให้ฟังเรื่องฉีดทุกคนจะได้มีความรู้เออใช่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 ใดๆคือพี่เชนหายไปแล้วนะอ้าวใดๆคือพี่เชนอ้าวแล้วพี่ตัวเล็กก็ออกไปแล้วด้วยไปแล้วเหมือนกันอืมแล้วเราจะพี่เชนไปแล้วหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออแม่งก็จะดึกเลยพี่ก็จะไปแล้วนะเออหนูก็จะไปแล้วเออจะไปพี่จะไปแล้วเหมือนกันไหมเนาะคิดถึงทุกคนอ้าวอ้าวนี่ไงพี่เชนโอ้โหมาอย่างเหนือสวัสดีคุณพี่อย่าไปทักคนเรื่องใส่แว่นนะอย่าไปทักพี่เชนไปฉีดมาเป็นไงบ้างฉีดมาเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไงก็ปกติมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยเว้ย
ันนี้เชนฉีดของอะไรอ่ะเชนฉีดซิโนแวคอ๋อซิโนแวคแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อายุเกิน60อ่ะฉีดแอสตราเซเนกานะคือเขาจะเป็นคนเลือกให้เราไม่ใช่เราเป็นคนเลือกเขาหรอคนเลือกเขาจะเป็นคนเลือกให้เราว่าเราต้องฉีดอะไรพี่ชายไปฉีดที่ไหนมานะเขตเสี่ยงพี่จุฬาภรณ์วิทยาลัยก็คือก่อนหน้านี้มันจะมีพี่อ้อยส่งมาว่าเทสระบบในการลงทะเบียนเราก็ลงทะเบียนไปแล้วเราก็ได้รับแจ้งวันมาคือพูดง่ายอีกอย่างก็คืออันเนี้ยก็เราอยากเชิญชวนด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอ่ะเวลามันดูข่าวกันเยอะๆเสพข่าวเยอะๆก็จะกลัวใช่ไหมไม่กล้าฉีดมันก็จะมีเพราะอย่างวันเนี้ยมันไม่ได้มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวพี่นะแต่คนส่วนใหญ่จะถามมากกว่าว่าเป็นยังไงฉีดตัวไหนไม่กล้าไปฉีดต้องเตรียมตัวยังไงส่วนใหญ่จะเป็นในมุมนั้นมากกว่าแต่ตอนนี้พี่ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยใช่ไหมคะโอเคอยู่ใช่ไหมปกติเลยคือมันถ้าเอฟเฟกต์แบบน้อยมากๆมันก็จะมีแบบปวดตุยตรงแบบที่ฉีดก็เป็นปกติเวลาฉีดวัคซีนปกติใช่ปะใช่แต่ว่านี่ไม่ได้เยอะนะนี่คือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าอย่างวันนี้ถ้าอยากออกกำลังกายเนี้ยก็งดไปก่อนใช่ก็ให้เงินออกกำลังกายแล้วก็ชากาแฟเหล้าเบียร์ไวน์อะไรก็ตามที่มันมีผลต่อแบบเรื่องของความดันเป็นของหัวใจเราก็งดก่อนแต่ว่าพี่ก็จริงๆวันนี้พี่ก็ไม่ไหวอ่ะพี่ติดกาแฟพี่ก็แอบกินก่อนไปอ่ะก็ไม่ได้รู้ก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรใช่มั้ยไม่มีมันไม่น่ากลัวเว้ยไม่แล้วฉีดเสร็จเขาต้องดูอาการนะพี่นั่งดูอาการอะไรก่อนนะ30นาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะใช่เราก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นประมาณ30นาทีแล้วเราก็เสร็จแล้วก็กลับแล้วเขาก็จะมีใบนัดฉีดเข็ม2มาให้เราเดี๋ยวพี่ลองส่งลิงก์ให้ก็ได้ตอนนี้เขาเริ่มคือของจุฬาภรณ์เขาจะเริ่มเปิดลงทะเบียนวันนี้เมื่อกี้เป็นวันแรกแล้วก็รอดูว่าจะได้โควต้าวัคซีนมาเท่าไหร่เดี๋ยวส่งแต่อันนี้ก็คือฉีดฟรีใช่ไหมเราก็ยังลงทะเบียนไม่ได้แต่ใจเราใช่ครับแต่ใจเราก็ว่าเราอยากฉีดนะเราไปอ่านบทความมาประมาณคนนึงเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยเขาก็ให้คำแนะนำว่าคือจริงๆตอนนี้ประเทศไทยเราอ่ะมันก็ต้องเป็นวัคซีนนี่แหละที่มันจะทำให้เหมือนแบบทุกๆอย่างมันผ่อนคลายแล้วก็คลี่คลายไปในทิศทางที่เร็วขึ้นแต่ว่าตัวยี่ห้อของวัคซีนอ่ะมันก็จะมีให้เราเลือกแค่2ตัวถูกไหมตอนนี้ที่รัฐบาลเอามาให้เพราะฉะนั้นก็ฉีดอันที่มันมีไปก่อนไม่ต้องกังวลคือปีหน้าหรือปีอื่นๆอ่ะเรายังต้องฉีดวัคซีนอันนี้เหมือนแบบวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนอะไรที่เราต้องฉีดเป็นประจำทุกปีแล้วเราก็จะสามารถมีโอกาสเลือกยี่ห้อที่เราอยากจะเลือกได้ในอนาคตอยู่แล้วใช่จริงๆแต่สำหรับคนที่อยากเสียตังค์อ่ะเดี๋ยวโมเดอร์นามันก็จะเข้ามานะแต่เช่นก็เริ่มเข้ามาเยอะแล้วนี่อธิบายเรื่องวัคซีนอย่างนี้ก่อนก็คือเท่าที่อ่านมาเนี่ยซีโนแวคเนี่ยมันเป็นวิธีการผลิตวัคซีนแบบเก่าคือการใช้เชื้อที่ตายแล้วมาผลิตวัคซีนโดยส่วนใหญ่วัคซีนในโลกจะใช้วิธีนี้ในการผลิตแต่ว่าผลในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์น่ะมันอาจจะดูต่ำใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับไฟเซอร์มันจะดูว่าผลมันสูงมากเลย 95% แต่ยังไม่มีการทดลองใช้ในระยะยาวนะอย่าลืมว่าไฟเซอร์เป็นการผลิตวัคซีนแบบใหม่โอเคแหละระยะสั้นเราเห็นว่าผลมันดีแต่ระยะยาวยังไม่มีใครคอนเฟิร์มนะเพราะว่าจากเขาพูดมาวิธีการผลิตวัคซีนแบบซิโนแวคอะมันทดลองไปนานแล้วนะคือด้วยข่าวว่าแบบคนนู้นฉีดแล้วเป็นแบบนี้เป็นแบบนู้นเป็นแบบนั้นอะมันทำให้เรากลัวไปหมดเนาะแต่ลองคิดดูว่าประชากรเราอะเท่าไหร่ฉีดไปแล้วเท่าไหร่แล้วคนที่เป็นเท่าไหร่คือเปอร์เซ็นต์แม่งต่ำคือเราก็ต้องแบบทยอยไปฉีดแหละเพราะตอนนี้คือประเทศไทยเราอ่ะฉีดไปได้แค่ประมาณ1%หรือ2%ของประชากรน้อยมากใช่ทั้งหมดเองอ่ะกูอยากจะพูดอะไรมากกว่านี้แต่พูดไม่ได้ไอ้เหี้ยเอาจริงๆพี่ใส่แว่นอย่างเงี้ยพี่ไม่เหมาะกับการพูดจริงจังเมื่อกี้เลยไปฉีดก็ใครไอ้1,055คนที่อยู่ในไลฟ์
ถ้ามีโอกาสนะครับลงทะเบียนแล้วก็ไปฉีดกันเถอะเพราะว่ามันเป็นทางเดียวเลยจริงๆมันเป็นทางเดียวเลยที่แบบมันจะทำให้ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วก็ถ้าทุกคนมีภูมิคุ้มกันกันหมดอ่ะมันก็จะเหมือนอเมริกาที่เขาแบบเปิดให้ทุกอย่างเปิดไม่ต้องใส่แมสอะไรเงี้ยเดือนหน้าลิงก์ปากกาอะไรนะเริ่มแล้วเนี่ยอเมริกาไม่ต้องใส่แมสแล้วนี่เหมือนเดือนหน้าเพื่อนบอกว่าจะเปิดให้แบบไปอันนี้แหละเปิดให้หวานไปเหรอเปิดให้คนแบบไปได้แต่ว่าเดี๋ยวรอฟังเออว่าแต่แฟนหวานคือใครวะใครตอบพี่ได้บ้างวะเฮ้ยที่ข้างๆยังว่างโอ้โหเก๋าขึ้นมาเห็นในก๊อปหรือเปล่าแฟนในก๊อปเห็นในก๊อปหรือเปล่าถามหวานว่าเห็นก๊อปหรือเปล่าก๊อปไม่เห็นไม่ได้เจอเลยพี่ยับอ้าวไปลองศึกษากรณีตัวอย่างของอีก๊อปอนุวัฒน์ดูอย่าให้เป็นลูกชายตัวดีอะไรกันนี่แค่นี้นะทุกคนแบตจะหมดแล้วโอ้โหถึงไรเลยอ่ะแฟนเชียร์หมอเพิ่งครบรอบ2ปีอวยพรเพื่อนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวของจุฬาภรณ์ไปให้นะเอออ๋ออันนี้คือหมายถึงว่าถ้าคนทั่วไปที่ดูไลฟ์อย่างเงี้ยเขาก็ไปเซิร์ชทิ้งจุฬาภรณ์แล้วก็ลงได้เหมือนกันทุกทีจริงๆในจะส่งไปทางไหนดีวะมันจะมีลิงก์อยู่อะแต่พี่ก็ส่งเข้าไปในคอมเมนต์ของพี่ที่มีคนทักเข้ามาพี่ก็ตอบเข้าไปในคอมเมนต์นะมันก็ได้อ๋ออ่ะก็ลองดูในคอมเมนต์พี่เช็คดูลองไปดูหรือใครสนใจอยากได้ลองทักมาก็เดี๋ยวจะก๊อปปี้ DM ไปหาพี่เชนขอลิงก์อย่างเดียวนะอย่าขอเบอร์นะพี่เชนเขาเป็นเสือถอดเลนแล้วถ้าสวยได้อยู่อ่ะนี่ไงแถมดีเป็นความรู้ก่อนนอนไอ้ที่พูดได้ยินนะชิบหายแล้วอะไรรู้ก็เดินลงมามาตอนไหนดูอันนี้คืออยู่ๆก็แวบลงมาไปแล้วเหรอพูดมีสาระตั้งนานไม่มีใครฟังเออ1%เท่านั้นเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นผ่านไปได้ก็สวยได้โอเคไปแล้วไปแล้วเหมือนกันไปแล้วเหมือนกันทุกคนจะสุขภาพด้วยนะคะเทคแคร์แล้วทุกคนต้องขอตัวเองดีๆสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วเหมือนกันนะบ๊ายบายหวานบ๊ายบายค่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะฝากสวัสดีคนข้างๆด้วยนะคะไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้มาไลฟ์กันใหม่นะคะยังไงก็ไปศึกษาเรื่องวัคซีนกันให้ละเอียดอีกทีนะคะเนาะฉีดยังไงก็ดีกว่าไม่ฉีดนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ